ราะห์การเมืองสะเทือนต่อเนื่องกรณีกำนันนครปฐมพัฒนาตำรวจความพยายามของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในฐานะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังถูกตั้งคำถามและต้องการเห็นคำตอบมิได้เป็นคำถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นหากแต่ที่สำคัญยังเป็นคำถามไปยังรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมเพราะว่ากรณีกำนันนกคือการปรากฏของแพนดอร่าถามว่าสถานะของกำนันนกดำรงอยู่ในระดับที่อาจเรียกได้ว่าเป็นบ้านใหญ่หรือไม่หากวัดจากท่าทีของแต่ละคนก็จะจับได้ถึงความในแห่งความรู้สึกว่าเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างไรในความเป็นจริงไม่ว่าจะมาจากเจเจี๊ยบนครปฐมไม่ว่าจะมาจากเฮียชาดาทุกคนยอมรับว่ากรณีกำนันนกฉายให้เห็นแผลอันเหวอวะจริงแต่ก็ไม่แน่ใจว่ากำนันนกจะเป็นบ้านใหญ่อย่างเป็นจริงหรือไม่แม้ไม่ได้เป็นบ้านใหญ่แต่ฉายสะท้อนให้เห็นบ้านใหญ่มีคนจำนวนไม่น้อยเกิดในประวัติไปยังบทบาทนายอานันต์ปัญญารชุนไม่ว่าจะเป็นบทบาทเรื่องท่อส่งน้ำมันจากเมียนมาไม่ว่าจะเป็นบทบาทในเรื่องสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นคือบทบาทในฐานะคนกลางในการแก้ไขปัญหาแม้กระทั่งหลังสถานการณ์สลายการชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ก็ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการในรูปแบบลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นเป็นคณะกรรมการอิสระดำรงอยู่อย่างเที่ยงธรรมเพื่อตรวจสอบความจริงกรณีกำนันนกน่าจะเป็นโอกาสอันดียิ่งต่อรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินไม่เพียงเป็นโอกาสในการใช้เป็นกระดานหกในการค้นหาความจริงและเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนากิจการของตำรวจให้รับใช้ประชาชนหากทำสำเร็จก็จะสร้างคะแนนนิยมได้โดยฉับพลัน ใบตองแห้งเศษลบ66ส่วน66รัฐบาลเพื่อไทยข้ามขั้วเป็นตัวแทนของระบอบอำนาจใหม่อย่างที่โลกออนไลน์ล้อว่ารัฐบาลหน้าเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยแต่ลึกลงไปกว่านั้นปิยบุตรแสงกนกกุลชี้ว่าเป็นการหลอมรวมชนชั้นนำสามฝ่ายได้แก่ชนชั้นนำจารีตกองทัพรัฐราชการกับชนชั้นนำทางการเมืองและชนชั้นนำทางเศรษฐกิจหลอมรวมเพื่อโดดเดี่ยวก้าวไกลมุ่งสลายพลังเปลี่ยนแปลงทะลุเพดานหวังอาศัยฝีมือบริหารของเพื่อไทยที่เหนือกว่าประยุทธ์ช่วงชิงลดทอนพลัง 14.4 ล้านซึ่งต้องยอมรับว่าเพื่อไทยมีฝีมือและคงสร้างผลงานได้อย่างน้อยเฉพาะหน้า9ปีระบอบประยุทธ์ทำให้อำนาจอนุรักษ์ใหญ่โตมหึมาแต่สูญเสียอำนาจศรัทธาเหลือเพียงอำนาจดิบปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองการละเมิดสิทธิเสรีภาพความเน่าเฟะของรัฐราชการและอื่นๆทำให้ความโกรธเกลียดไม่พอใจพุ่งทะลุผลเลือกตั้งสร้างความตกตะลึงทำให้อำนาจอนุรักษ์หันมาใช้เพื่อไทยโดยขณะเดียวกันก็สมประโยชน์ทุกฝ่ายทั้งนักการเมืองอุปถัมภ์ชนชั้นนำท้องถิ่นบ้านใหญ่ที่ก้าวไกลชนะปาร์ตี้ลิสต์คาบ้านกลุ่มทุนใหญ่ที่ตกเป็นเป้าทลายทุนผูกขาดก็มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังดีลข้ามขั้วเปรียบง่ายเปรียบง่ายว่าการหลอมรวมใหม่นี้เปลี่ยนไม้แข็งเป็นไม้นวมเปลี่ยนจากผู้นำแข็งกร้าวไม่ฉลาดมาเป็นนักธุรกิจนักการเมืองที่เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจมากกว่ารับมือความขัดแย้งได้ดีกว่าแล้วหวังว่าสามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงถ้าเปรียบเทียบย้อนอดีตก็คงคิดทำเหมือนหลัง6ตุลา2519รัฐบาลหอยขวาตกขอบทำให้พรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งเข้มแข็งแต่ชนชั้นนำยุคนั้นปรับตัวเร็ว
เกรียงศักดิ์ทำรัฐประหารนิรโทษผู้นำนักศึกษารีบร่างรัฐธรรมนูญมีเลือกตั้งเปรมออกนโยบายเศษ66ส่วน23เปลี่ยนเผด็จการเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบทำให้ประชาธิปไตยใต้อำนาจนำมั่นคงมาเกือบ30ปีแต่ยุคนี้สมัยนี้หลังย่ำยีประชาธิปไตยจนยับเยินด้วยรัฐประหารด้วยรัฐธรรมนูญ2560ด้วย250สว.ด้วยนิติสงครามเพียงเปลี่ยนประยุทธ์เป็นเศรษฐาจะสร้างอำนาจมั่นคงยั่งยืนได้หรือรัฐบาลนี้แค่เริ่มตั้งเพื่อไทยก็ถูกประณามจากคนเลือกก้าวไกลซึ่งเป็นคะแนนเสียงในเขตพลังการผลิตก้าวหน้าที่สุดของประเทศพูดอีกอย่างเกิดสองนคราใหม่หัวคะแนนธรรมชาติก้าวไกลมีทั้งสื่อนักวิชาการอินฟลูเอนเซอร์ด้านต่างๆคุมโลกความคิดวัฒนธรรมไว้เกือบหมดเพียงแต่อีกด้าน FC ก้าวไกลแม้โกรธเพื่อไทยเพียงไรก็ไม่เกลียดเท่าประยุทธ์คนที่เคยร่วมต่อสู้กับเพื่อไทยก็ยังมีเยื่อใยหรือท่าทีประนีประนอมกับเพื่อไทยยังไม่ถือเป็นศัตรูจึงเป็นโอกาสให้รัฐบาลเพื่อไทยได้หายใจอย่างน้อย 3-6 เดือนแล้วต่อด้วยเงินหมื่นดิจิทัลแต่ในระยะยาวระบอบใหม่นี้จะลดอำนาจเบ็ดเสร็จเปิดพื้นที่ประชาธิปไตยมากขึ้นได้เพียงไรเหมือนจากรัฐบาลหอยเผด็จการ 100% เป็นยุคเปรมครึ่งใบก็ทำให้ทุกอย่างผ่อนคลายรัฐบาลเพื่อไทยคงแก้รัฐธรรมนูญได้ไม่ถึงประชาธิปไตย 100% แต่แก้ได้เท่าไหร่ 30% 50% ถ้ายอดมะพร้าวเตี้ยเกินไปความโกรธความไม่พอใจก็ปะทุเฉพาะหน้ายังมี 2-3 ประเด็นต้องรับมืออันดับแรกคือข้อเรียกร้องให้นิรโทษกรรมคดีการเมืองโดยเฉพาะม็อบราษฎรซึ่งรวมทั้ง112ประเด็นนี้แกนนำเพื่อไทยพูดไว้ตอนหาเสียงแม้ไม่แก้ไข112ก็ไม่ต้องการให้เด็กๆติดคุกตอนตั้งรัฐบาล8พรรคก้าวไกลจะใส่ MOU เพื่อไทยค้านกลัวถูกตีความนิรโทษทักษิณตอนนี้ทักษิณไม่เกี่ยวแล้วเพื่อไทยจะทำไหมเพื่อไทยไม่เกี่ยวม็อบคนรุ่นใหม่ก้าวไกลอยู่เบื้องหลังพวกนี้เลือกก้าวไกลแม้ตอนนั้นยังเถียงกันว่าเพื่อไทยก็ช่วยนะเพียงไม่สะดวกให้ส.ส.ไปประกันตัวเอาง่ายๆในทางการเมืองถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลโดยม็อบติดคุกเป็นร้อยแล้วยังหน้าตาเฉยก็จะมีแรงกดดันทั้งในนอกประเทศการเจรจาการค้าการประชุมเวทีโลกในแง่การต่อสู้แข่งขันถ้านิรโทษ112ก็จะทำให้ข้อเรียกร้องแก้112ลดความร้อนแรงเท่ากับปลดอาวุธก้าวไกลให้หันไปสู้กันในเรื่องอื่นนี่ก็คลายเศษ66ส่วน23ของเปรมถ้ามีเศษ66ส่วน66ก็จะทำให้บรรยากาศคลี่คลายเรื่องถัดไปคือถ้าพิธาถูกสอยหรือก้าวไกลถูกยุบแม้เพื่อไทยบอกว่าไม่เกี่ยวก็จะทำให้มวลชนลุกฮือแม้ไม่ถือเพื่อไทยเป็นเป้าโดยตรงไม่เกลียดอย่างประยุทธ์แต่ความโกรธจะเพิ่มจนปกครองไม่ได้สำคัญคือมันจะผลักคนสิ้นหวังระบบรัฐสภาให้ไปสู้นอกสภาไม่สามารถคุมให้อยู่ในคันลองเพื่อไทยจะใช้วิธีไหนก็ตามต้องหาทางต่อรองเพื่อให้ตัวเองประคองไปได้